นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องหวยกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าคนที่มีประสบการณ์ทางหวยเนี่ยมีเรื่องอะไรแปลกๆขำๆมาเล่ากันเยอะนะครับที่เมืองนนท์มีร้านหนึ่งร้านป้าแย้มที่นี่เป็นที่ชุมนุมเลยของบรรดาคนที่ชอบทำอะไรหรือว่าบ้าอะไรเป็นพิเศษนะก็เอามาเล่าคุยกันให้แซ่บไปหมดที่ร้านเนี่ยอย่างป้าเล็กป้าเล็กนี่แกเป็นคนชอบเรื่องทรงเจ้าเข้าผีอะไรแกไม่รู้แกจะดันด้นไปทุกที่ละที่มีเรื่องพวกนี้แกบอกว่าอยากจะรู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนก็เลยต้องไปพิสูจน์เดี๋ยวว่างั้นกลับมาแต่ละครั้งแกก็มาเล่าถึงอภินิหารของเจ้าองค์นั้นองค์นี้ให้ฟังทุกครั้งละแล้วก็ดูเหมือนว่าแกจะเลื่อมใสไปซะทุกองค์ทุกเจ้าเลยแหละหรืออย่างยายแป้นเนี่ยก็เหมือนกันอันนี้ชอบงานทําบุญมีงานบุญงานกุศลที่ไหนยายแป้นต้องไปจะใกล้จะไกลจะอยู่ในเมืองหรือต่างจังหวัดจะเป็นถิ่นธุรกันดารแค่ไหนถ้าได้ข่าวว่ามีงานหรือวัดดังในยายแป้นบุกบั่นไปจนได้บางคราวอยู่ในซอกในหลืบในกิ่งอำเภอที่เล็กที่สุดแต่เป็นงานบุญงานกุศลที่น่าสนใจยายแป้นก็อุตส่าห์บุกป่าฝ่าดงไปจนได้แบบนี้ก็เคยมีแต่ว่าลูกค้าร้านป้าแย้มนี่รายไหนก็ไม่เด็ดเท่ารายยายอ้อมยายอ้อมนี่เป็นลูกค้าประจําสีเก่าสีแก่แล้วก็สนิทกับพวกลูกค้าประจํายายอ้อมนี่จะว่าไปก็เหมือนคนไม่ค่อยเต็มแต่ว่าแกไม่ได้ผิดปกติอะไรสมัยสาวๆแกคงจะต้องๆหน่อยๆคนก็เลยชอบว่าแกไม่ค่อยจะเต็มหรือว่าออกจะเกินๆไปบ้างคนอื่นนะเขาบ้าทําบุญบ้าเล่นไพ่บ้าทรงเจ้าแต่ยายอ้อมนี่บ้าหวยแล้วบ้าชนิดที่เรียกว่าชนิดเข้าสายเลือดเลยดีกว่าหลายครั้งที่แกหายไปหลายวันมาได้ข่าวว่าแกถูกหวยได้ค่าหวยมาแล้วก็มาเลี้ยงคนทั้งตลาดก็เคยหรืออย่างที่แกไปหาหวยแล้วก็หลงทางไปออกอีกจังหวัดนึงกลับมาไม่ถูกก็เคยมีมาแล้วไอ้เรื่องความบ้าหวยของยายอ้อมนี่เรื่องชื่อลือชามากข้าที่ว่าถ้าคนอย่างแกได้รู้สถานที่ที่เขาว่ามีหวยเด็ดๆมีการบอกเลขโดดๆแล้วแบบเนี้ยเชื่อได้เลยไม่นานนะยายอ้อมต้องไปด้อมๆมองๆกับเขามั่งหรือไม่ก็ไปลองขูดไปเสียงทายไปเขย่าเตี้ยวไปหาหวยกับเขาด้วยหลายครั้งที่แกได้เลขกลับมาบางคราวก็เล่นได้ไม่มากบางคราวก็ได้ไม่น้อยก็เรียกว่าแกหากินเอาดีทั้งนี้เลยดีกว่านะรู้สึกแกจะยังชีพโดยการเล่นหวยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอย่างวันนั้นก็เหมือนกันวันนั้นคนเยอะเลยที่ร้านวันนั้นยายอ้อมไปก็มาชวนคนที่ร้านนี่ไปวัดป่าเลไลด้วยกันไหมล่ะวัดป่าเลไลที่สุพรรณน่ะเหรอป้าอ้อมใช่เฮ้ยป้าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลท่านให้หวยเหรอหนูไม่เคยได้ยินน่ะถ้าว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องอื่นแล้วใช่แต่ว่าเรื่องให้หวยนี่บอกตรงๆหนูไม่เคยได้ยินเลยสักครั้งหนึ่งแล้วป้าอ้อมไปได้ยินมาจากไหนอ่ะก็ได้ยินมาจากไอ้โอ๋ที่ไอ้โอ๋มีไอ้สินนั่นแหละเห็นไอ้โอ๋มันบอกว่าผัวมันก็ชอบเล่นหวยแล้วมันก็ไปที่วัดนี้บ่อยๆได้เลขเด็ดมาเยอะยายอ้อมพูดยังไม่ทันจบเลยป้าเอ๋แกก็พูดแทรกขึ้นมาโหช่วยได้มาเยอะก็เห็นถูกรับประทานทุกทีอ่ะจะไปเชื่ออะไรกับคนอย่างไอ้ศิลมันหน่อยเลยไอ้เนี่ยมันทำอะไรที่ไหนทำงานอะไรกับใครเขาก็ไม่ทนอยู่ที่ไหนกับใครเขาก็ไม่นานทำงานจับจับจดจดเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าแล้วมันก็มีข้ออ้างสารพัดแกอย่าไปฟังมันด้วยไอ้โอเมียมันเลยใช่ป้าเมียมันนะอะไรก็เชื่อไปหมดนะผัวพูดอะไรนะมันเคยขัดไหมล่ะจนไอ้ศิลป์มันแอบไปมีเมียน้อยมันบอกไอ้โอว่าเป็นเพื่อนเก่าเมียมันยังเชื่อเลยป้าคิดดูก็แล้วกันคราวนี้ยายอ้อมชักลังเลเสร็จแล้วป้าแป้นที่นั่งร่วมวงอยู่ด้วยแกก็บอกว่าเนี่ยอ้อมเอ้ยฉันน่ะไม่ชอบเล่นหวยรวยเบอร์อะไรนี่หรอกแต่ที่ฉันไปทําบุญมาบ่อยไปวัดนู้นวัดนี้แล้วเห็นมาน่ะฉันว่าวัดสะพานสูงเนี่ยเขาให้หวยแม่นนาลูกคนที่ให้ไม่ใช่พระด้วยนะเพราะว่าพระที่วัดเนี่ยเขาเคร่งมากและเขาไม่ยุ่งเรื่องนี้หรอกอ้าวถ้าไม่ใช่พระแล้วใครเป็นคนให้ล่ะเนนให้เหรอหรือมรรคทายกเขาให้เขาว่ากันว่าเรื่องหวยอะไรเนี่ยนะคนที่อยากจะได้เลขเขาก็จะไปกันตั้งแต่พลบค่ำที่วัดเนี่ย
แล้วก็ไปหามุมสงบสงบนั่งนั่งอยู่เดี๋ยวเดียวจะมีคนมากระซิบคนไหนมีโชคก็ได้เลขชุดใหญ่คนไหนมีโชคน้อยก็ได้ชุดเล็กตามแต่ใครจะมีบุญวาสนาแค่ไหนแต่เสียงที่เขาว่าเนี่ยบางคนก็บอกเป็นเสียงพระประธานให้หวยอะนะบางคนก็บอกเป็นเสียงพระพุทธรูปในโบสถ์แล้วพวกที่เล่นหวยก็ถูกก็มักจะมาทำบุญใหญ่หรือว่าถวายปัจจัยเลี้ยงพระกันเอิกกระเริกทุกทีฉันว่านะแกนั้นน่าจะลองไปขอหวยที่นี่ดูสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าแกมันเซียนเหยียบเมฆทางนี้นี่นางอ้อมฉันว่าแกน่าจะเจออะไรดีๆกว่าคนอื่นเขามั่งแล้วก็อีกอย่างนะแกถูกหวยแล้วอย่าลืมไปทำบุญเลี้ยงพระถวายปัจจัยทางวัดเขาซะด้วยล่ะตกลงวันนั้นพวกคุณป้าคุณยายทั้งหลายก็คุยกันเรื่องเลขหวยเลขเด็ดกันตลอดจนกระทั่งเย็นก่อนจะกลับกันยายอ้อมแกก็บอกว่ายังไงซะวันสองวันนี้แกจะลองไปเมียงเมียงมองมองดูเผื่อว่าจะเจออะไรดีๆอย่างที่ยายแป้นแกว่าก็ได้ลองดูเถอะฉันว่าแกน่าจะมีโชคนะอ้อมเพราะแกก็ไม่ใช่คนอับโชคอะไรนี่นะแกถูกหวยก็ออกบ่อยแล้วอีกอย่างเรื่องแค่นี้แกไปได้อยู่แล้วยายแป้นแกก็ส่งเสริมเยินยอจนกระทั่งยายอ้อมเชื่อก่อนจะลาจากกันแกก็บอกกับทุกคนบอกว่าบางทีวันพุธนะฉันว่างก็จะไปลองดูสักหน่อยว่าแต่ว่าวัดสะพานสูงที่แกว่าเนี่ยมันอยู่แถวแถวบางซื่อใช่ไหมวะแป้นก็ใช่นั่นแหละวัดนั่นแหละลองไปดูเถอะรับรองไม่ผิดหวังตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่มีใครรู้ข่าวคราวยายอ้อมอีกเลยรู้จากคนละแวกบ้านมาแกเตรียมตัวไปนั่งหวยในคืนวันพุธเห็นมีพรรคพวกคอเดียวกันไปกับแกด้วยกันสองสามคนส่วนวัดสะพานสูงที่ยายแป้นว่าเนี่ยตัววัดค่อนข้างโอโถงใหญ่โตอยู่ติดถนนในละแวกบางซื่อตอนก่อนจะขึ้นสะพานสูงหรือว่าสะพานข้ามคลองเปรมประชากรช่วงโรงปูนวัดเนี่ยปกติเงียบมากจะพลุกพล่านก็ช่วงเช้าที่ร้านค้าแถวๆนั้นติดตลาดช่วงเช้ามืดจะมีผู้คนมาซื้อของกันเยอะแยะแล้วก็พอสายๆไม่เกิน3โมงเช้าตลาดก็จะวายแล้วก็เงียบฉี่ไปจนบ่ายถึงเย็นย่ำค่ำมืดเลยทีเดียวแล้วก็มาคึกคักอีกครั้งก็ราวตี2ตี3ของวันรุ่งขึ้นฉะนั้นตลอดทั้งสัปดาห์ทุกคนที่นั่นก็ไม่ได้ข่าวเรื่องยายอ้อมเลยไม่รู้ว่าแกไปได้หวยหรือว่าไปได้อะไรมามั่งเพราะเท่าที่รู้แกคงจะต้องไปเมียงเมียงมองมองอย่างที่แกว่าในวันพุธนั่นแหละและจากวันพุธก็ผ่านไป2 3วันก็ยังเงียบฉี่จนกระทั่งบ่ายวันเสาร์ยายอ้อมถึงได้กลับมาแกก็เดินกระปลูกกระเพลกเข้ามาในร้านป้าอ้อมเป็นอะไรอ่ะทำไมดูกระปลูกกระเปรี้ยอย่างนั้นน่ะฮะไม่มีอะไรหรอกป้าไปเจออะไรสนุกสนุกมาแล้วก็ไอ้อะไรสนุกสนุกพวกนั้นมันทำให้ป้าเป็นแบบนี้ไงล่ะนี่เชื่อเรื่องกรรมดีกรรมชั่วไหมว่ากรรมไม่ดีแล้วกลายเป็นเปรตเป็นอสุรกายอ่ะเชื่อที่ป้าทำไมจะไม่เชื่อป้าไปเจออะไรอย่างที่ว่ามานั่นแหละแต่เขาบอกว่าถ้าใครไปเจอผีเจอเปรตน่ะจะซวยแต่ไม่ใช่อ่ะป้าไปเจอแบบนี้มากลับมาถูกหวยนะทุกคนที่อยู่ในร้านก็งงงงกับเรื่องที่แกพูดบอกให้แกเล่ารายละเอียดให้ฟังวันก่อนจำได้ไหมที่ฉันคุยกับยายแป้นแล้วก็พูดเรื่องวัดสะพานสูงน่ะพอถึงวันพุธนะฉันก็ลองไปดูชวนพักพวกไปด้วยกันสองสามคนเลือกเอาที่มันบ้าหวยก็ชอบเหมือนกับเราจริงๆนั่นแหละไม่ได้บอกใครคนอื่นนะกลัวมันเอิกกระเริกวุ่นวายฉันออกไปตั้งแต่ก่อนเที่ยงไปทำบุญเลี้ยงพระเพนก่อนที่วัดแล้วก็ถือโอกาสฟังเทศฟังธรรมไปด้วยเลยก็อยู่ที่วัดจนพระท่านทำวัดเย็นพอท่านออกมาจากโบสถ์เราก็มารอรอจนคนไม่ค่อยมีแล้วอ่ะแหละก็มานั่งที่ระเบียงกันตอนนั้นมีพวกกลุ่มอื่นๆด้วยนะคนอื่นน่ะเพียงแต่เขาแยกไปนั่งต่างที่กันตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างก็นั่งกันอยู่รอบๆรอบโบสถ์นั่นแหละไอ้ที่นั่งนี่นั่งคอยเวลาคอยหวยคอยได้ยินเสียงคนมาบอกหวยว่าอย่างนั้นทีแรกก็นั่งมั่งนอนมั่งพอพระท่านตีระฆังบอกเวลา3 ทุ่มนะทุกคนก็ลุกจากที่นั่งนั่งนอนนอนมาเป็นนั่งกันหมดเลยแล้วตอนนั้นรอบรอบวัดมันเงียบน่าดูเลยทั้งวังเวงทั้งเงียบสงัดนานๆถึงจะมีนกกลางคืนบินผ่านไปแล้วก็ส่งเสียงร้องสักทีหนึ่ง
ผู้คนที่เดินทางผ่านมาทางนี้จากแรกเริ่มเดิมทีก็มีเยอะช่วงหัวค่ำนี่เพียบเลยเขากลับมาจากทำงานกลับจากอะไรอะไรก็ต้องผ่านเข้าทางหน้าวัดพอเย็นลงเย็นลงค่ำลงเรื่อยๆผู้คนก็เริ่มน้อยลงตามไปด้วยก่อนสี่ทุ่มเนี่ยแทบจะไม่มีคนแล้วนานๆจะมีเดินผ่านมาสักคนพอห้าทุ่มนี่เลิกเลยไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวแล้วทุกคนก็รู้สึกว่ามันเงียบเหลือเกินเวลานี้กลุ่มอื่นๆเขาไปไหนหรือว่ายังอยู่ตรงที่ของเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วทางวัดน่ะปิดไฟมืดหมดมีไฟที่ถนนอยู่ดวงสองดวงที่ยังเปิดอยู่มองไปไหนก็แทบจะไม่เห็นอะไรแล้วมันมืดจริงๆเราก็รอเวลานั่งกันอยู่นิ่งๆว่าเมื่อไหร่จะได้ยินเสียงอย่างที่นางแป้นเขาว่านะราวๆสักสองยามเสร็จๆดึกสงัดแล้วรอบๆโบสถ์เนี่ยแทบจะไม่มีใครไหวติงแล้วเพราะว่านั่งกันนิ่งเนี่ยหุบปากกันสนิทเชียวมีเสียงอะไรดังขึ้นมาก็ไม่มีใครพูดไม่มีใครทักเสียงอะไรกรอกๆกระแกรกข้างตัวก็ไม่มีใครสนใจหันไปดูเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละมีเสียงคนพูดขึ้นมาเบาๆแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นทีแรกกับป้าก็ไม่รู้ว่าใครพูดหรอกก็คิดว่าเป็นชาวบ้านแถวๆนั้นเดินมาก็นั่งนิ่งไม่กระดิกตัวเลยแต่ว่าไม่ได้หลับตานะเพราะว่าเราไม่ได้ทำสมาธิตัวนิ่งนั่งนิ่งไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้ขยับตัวพักเดียวรู้สึกได้ยินเสียงแกรกกรากบนผนังโบสถ์ห่างจากที่พวกเรานั่งไปไม่ถึง5เมตรเนี่ยเสียงมันใครลากอะไรบนฝาผนังแต่ก็ไม่มีใครหันไปดูเดี๋ยวเดียวเท่านั้นมันก็ปรากฏภาพขึ้นมาที่ฝาผนังพยายามหันมามองดูก็เห็นเป็นเพียงเงาลางๆเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นพอมันเดินมันจะว่าเดินก็ไม่ใช่อ่ะมันคลานน่ะมันคลานออกมาจากเงามืดเท่านั้นน่ะพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนั้นหัวใจแทบจะวายตายมันเป็นคนธรรมดานี่แหละเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ใส่เสื้อนี่นะมันไม่ได้เดินนะมันคลานอยู่บนผนังประเดี๋ยวไต่ขึ้นประเดี๋ยวไต่ลงเดี๋ยวคลานขึ้นไปบนเพดานแล้วก็หายไปทางมุมนั้นพอสายตาเราชำเลืองมองไปทางมุมนั้นมันก็ดันมาโผล่ลงมาที่มุมนี้เดี๋ยวมันก็คลานลงมาที่พื้นแล้วก็ขึ้นไปที่เสาไต่ขึ้นไปจนสุดถึงเพดานโบสถ์แล้วมันก็หายตัวไปเลยเรามองอะไรมันไม่เห็นอีกแล้วเราก็ตกใจนั่งกันนิ่งตะลึงไปหมดแขนขาเนี่ยแทบขยับไม่ได้แทบจะไม่มีใครหายใจหายคอกันเลยเพราะต่างก็กลัวกับภาพข้างหน้านั่นแหละตอนนั้นเรากำลังงงกำลังคิดว่าจะทำยังไงกันดีจะเอายังไงก็รู้สึกว่ามีคนเดินมาจากทางด้านหลังแล้วก็มาหยุดอยู่ข้างหลังพวกเราฉันก็ชำเลืองหางตาไปมองเห็นว่าเป็นเท้าคนนะไม่ได้ใส่รองเท้าในเท้าเปื่อยๆโอ้โหแต่มันใหญ่โตเหลือเกินป้าค่อยๆขยับตัวทีละนิดทีละนิดจะหันไปดูมองเท้าเขาตลอดเวลามองไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเท้านั่นตาตุ่มไล่ขึ้นไปเป็นขาเอ๊ะทำไมขายาวขนาดนั้นวะเนี่ยดูขึ้นมาจนขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นหัวเข่าเลยก็ดูไล่ขึ้นมาอีกไล่ขึ้นมาอีกสูงขึ้นมาเรื่อยๆเห็นหัวเข่าจะเชื่อไหมกว่าจะเห็นหัวเข่านี่มันอยู่ราวๆหลังคาโบสถ์แล้วอะตอนนั้นน่ะหลังคาระเบียงโบสถ์มันบังเขาไว้จนหมดเลยมองข้างบนไม่เห็นจะมองเห็นแค่ช่วงขาขึ้นมาถึงหัวเข่าแล้วก็จะช็อกตายอยู่แล้วแหละตกตะลึงตาค้างพูดอะไรไม่ออกมันต้องเป็นเปรตแน่ๆไม่ต้องสงสัยยังดีที่ป้าตั้งสติได้และนึกในใจว่าเอาเถอะแต่คราวนี้ป้าถูกหวยจะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พอป้าพูดจบเขาก็ออกเดินไปที่อื่นทันทีเลยป้าเห็นเท้าเขาก้าวเดินออกไปเขาก้าวยาวยาวเพียงสองสามทีก็ออกไปจากลานหน้าโบสถ์เดินอีกทีเดี๋ยวก็หายลับสายตาลับเจดีย์ไปทางหลังวัดแต่ว่าเสียงหวีดแหลมยาวๆที่ฟังคล้ายๆเสียงกรีดร้องนี่พวกเรายังได้ยินกันอยู่เลยวันนั้นนะป้ายังไม่รู้รายละเอียดว่าแท้ที่จริงแล้วเรื่องราวพวกนี้มันเป็นความเป็นมายังไงและป้ากับพวกก็ลองไปสอบถามผู้คนในละแวกนั้นคราวต่อมาเขาก็ว่ากันว่าผีเปรตที่เราเห็นมันน่าจะเป็นผีในบอยเพราะว่าหมอเนี่ยก่อนจะตายไปนะมันติดยาอย่างหนักแรกๆก็ไม่มีอะไรพอคบเพื่อนเลวเพื่อนก็ลองให้ลองยาเอายาให้ลอง
สุดท้ายก็ติดแล้วก็ตกเป็นทาสมันแรกๆก็ไม่มีใครรู้ว่าไอ้บอยมันติดยาเพราะมันไม่มีอาการอะไรให้เห็นพอมาหลังๆมันชักขอเงินแม่มันถี่ขึ้นถี่ขึ้นทุกทีขอทีก็ไม่ใช่น้อยๆเขาก็สงสัยว่ามันเอาเงินไปทำอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องมันก็แดงขึ้นมาพ่อแม่มันรู้ว่าไอ้บอยเอาเงินไปซื้อยาหลังๆพ่อแม่มันก็ไม่ให้หนักๆเข้ามันชักจะลงแดงเพราะว่าติดหนักขึ้นทุกทีพอพ่อแม่ไม่ให้เงินมันก็โมโหทุบตีเอาก็หลายครั้งครั้งล่าสุดมันตีแม่มันเพราะไม่ให้เงินมันจนตกบันไดลงมาแข้งขาหักมันยังไม่ไหวกระชากกระเป๋าสตังค์เอาเงินไปซะอีกไม่นานมันก็ตายเพราะว่ามันเสพยาเกินขนาดพอมันตายไม่นานผีมันก็เฮี้ยนมันออกมาให้ใครต่อใครเห็นไปทั่วว่ากันที่ว่ามันมาให้เห็นนี่เพราะมันเป็นเปรตมันคงจะทรมานมากเพราะกรรมที่มันทำกับพ่อแม่มันนั้นหนักหนาสาหัสนักดังนั้นพอตายไปแล้วก็เลยเป็นเปรตเพราะเป็นเปรตก็ต้องเที่ยวมาขอส่วนบุญดังนั้นพอมีคนมาที่วัดแล้วมันรู้ว่ามันพอจะติดต่อได้มันก็มักจะมาให้เห็นอยู่เสมอชาวบ้านเขาก็บอกว่ายังไงก็ขอให้สงสารมันสักหน่อยแค่บาปที่มันทุบตีพ่อแม่ก็หนักหนาจนเป็นอย่างนี้แล้วอย่างที่มันมาให้เราเห็นเนี่ยก็เพื่อจะขอส่วนบุญยังไงเสียถ้าเราพอจะทำบุญให้มันได้ก็ขอให้ทำให้มันเถอะสงสารมันในชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นซึ่งก็นับว่าโชคดีเพราะว่าวันนั้นเองเราเองก็รอจนสว่างก็รีบออกมาจากวัดมาทันใส่บาตรพระตอนเช้าแล้วก็ทำบุญให้กับมันคืนนั้นแต่ละคนหัวใจแทบจะวายไม่น่าเชื่อว่าพวกที่ไปนั่งอยู่ด้วยกันกลุ่มอื่นๆนะไม่มีใครเห็นอย่างเราเห็นเลยอ่ะเออสงสัยมันจงใจจะมาให้เราช่วยอ่ะแหละแล้วพอตกบ่ายวันนั้นน่ะป้าก็ไปตลาดไปแทงหวยป้าก็แทง2882ตัวละ500บาทปรากฏว่าตอนบ่ายหวยออกป้าและทุกคนที่แทงถูก28นี่นะก็ได้เงินมาก็พากันไปทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็ทำสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตตัวนั้นน่ะอ้าวแล้วทำไมป้าถึงแทงเลข2882ล่ะป้าตีหวยจากอะไรอ่ะก็ตีเลขพวกนี้ไอ้ตัวผอพึ่งผอผีอ่ะดิผอผีอ่ะผอพึ่งมันตรงกับพยัญชนะภาษาไทยลำดับที่28ก็เลยเอาเลขนี้แหละไปแทงหวยก็ปรากฏว่าดันถูกซะด้วยเออต้องถูกสิไม่ถูกได้หรอแหมป้าอุตส่าห์บากบั่นไปขนาดนี้แล้วโดนผีหลอกก็โดนกันแล้วถ้ากลับมาแล้วยังแทงหวยไม่ถูกอีกมันก็เห็นจะเกินไปหน่อยละมั้งแล้วอีกอย่างป้าเองก็เชื่อว่าไอ้ผีพวกนี้มันก็คงอยากจะได้ส่วนบุญจากพวกป้าด้วยเหมือนกันนั่นแหละแต่ถึงยังไงเราก็ได้รู้ว่าไอ้เสียงที่มาบอกน่ะบอกหวยน่ะไม่ใช่เสียงพระเสียงเจ้าอะไรหรอกพระเจ้าท่านคงไม่บอกหรอกไอ้เนี่ยมันเสียงผีชัดๆครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับลุงแววนี่อายุ72ปีแล้วแกบอกว่าสมัยเป็นเด็กแกอยู่จังหวัดทางอีสานที่ยโสธรนนท์แกเกือบจะขาด้วนตอนเด็กๆแกเอาลูกมะพร้าวแห้งร่วงมาเตะโดนหน้าแข้งเป็นแผลเสร็จแล้วมันลุกลามรักษาไม่หายเน่าเลยแมลงวันตอมพ่อแม่แกตายหมดก็เหลือแต่ยายยายก็โบกปัดไล่แมลงวันนี่นะเลือดก็ไหลจากแผลวางขาไม่ได้ต้องยกไว้หาที่สูงๆพาดหนักเข้าต้องทำห่วงเชือกแขวนขาเพราะว่าถ้าขาสูงเนี่ยเลือดจะไม่ไหลนะทีนี้ลุงแววเนี่ยแกก็ได้ยินยายบ่นว่าสงสัยจะต้องตัดขารักษายังไงก็ไม่หายขาข้างขวาด้วยต่ำลงไปจากหน้าแข้งเนี่ยเกือบจะถึงหลังเท้าแผลเน่ากินลึกถึงกระดูกเลยแผลนี่กว้างเป็นแอ่งลึกลงไปส่งกลิ่นเหม็นมากแม้แต่ตัวเองยังเบือนหน้าเลยคนอื่นทำไมจะไม่เหม็นนะแมงวันก็ตอมทั้งวันเจ็บปวดจนร้องไห้เลยยายก็เที่ยวหายาต่างๆมาใส่ซันฟานี่เขาว่าดียากลางบ้านต่างๆยายก็ไปหามาหนักเข้าก็หมดหนทางก็คงจะตายไม่งั้นก็ขาด้วนวันหนึ่งบ่าย
มีตะแก่ผมขาวถือไม้เท้าเดินกระย่องกระแย่งสะพายห่อผ้าผ่านมามาจากไหนไม่รู้มาเจอแกเห็นขาแกก็พูดว่าไหนไอ้หนูเนี่ยดูขาหน่อยสิแกก็ถามว่าไปโดนอะไรมาลุงแววก็ตอบแกก็บอกโถนี่มันแผลใหญ่มากเสียด้วยจะทำยังไงดีใส่ยาอะไรไปบ้างแล้วนี่ยายก็เล่าให้ฟังว่าลองยามาหลายขนาดแล้วใครว่าอะไรดีก็เอาอย่างนั้นแกก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไปหากระดูกควายมาหาได้มานะกระดูกควายนะหาไม่ยากอะควายตายเขาแล่เนื้อออกไปกินแล้วก็ทิ้งกระดูกไว้ตามหัวไร่ปลายนาอีแรงก็มาลงมันกินเนื้อไปหมดแล้วเหลือแต่กระดูกเกลื่อนไปหมดยายก็จำอ้าวไปเอามาไปเอามาจากหัวทุ่งเนี่ยเสร็จแล้วแกก็เผากระดูกควายด้วยไม้ฟืนเผาจนมันไหม้ดำไปทั้งดุ้นใส่ครกตำจนแหลกเป็นผงถ่านเสร็จแล้วแกก็ถามหาดินประสิวยายก็ไปเที่ยวหาแทบจะพลิกหมู่บ้านไม่มีต้องไปซื้อที่ในตลาดถึงได้มาพอได้ดินประสิวมาแล้วก็ตำผสมกันกับกระดูกป่นเนี่ยเข้ากันดีแล้วแกก็เอาไปโรยลงที่แผลน่ะโอ้ยมันแสบจนดิ้นเร่าลุงแววนี่ขาสั่นดิกดิกดิกเลยยายต้องเอาเชือกมาผูกโยงไว้นอนดิ้นไปด้วยความแสบแต่มันดีเหลือเกินนะตอนเช้าดูแผลที่มันแดงๆเน่าๆก็กลายเป็นสีดำไปหมดแกก็สั่งให้โรยใส่แผลไปเรื่อยๆแผลแห้งดีได้ผลทันตาเลยยายยกมือท่วมหัวแล้วแกก็สะพายห่อผ้าค้ำไม้เท้าแกเดินทางต่อไปไม่รู้ไปไหนทีนี้ยังมีแผลเป็นอยู่ที่ขามองเห็นได้เนื้อเต็มแล้วแต่ว่าก็มีร่องรอยเห็ดก็เหมือนกันเห็ดเนี่ยทำให้ลุงแววเนี่ยเกือบตายมาแล้วแกชอบกินเห็ดแต่ว่าตอนนี้กินอะไรไม่อร่อยแล้วฟันไม่ดีเคี้ยวไม่ขาดก็กินน้อยก็พออยู่ได้ฟันมันผุกร่อนเหลือไม่กี่ซี่แล้วไอ้ที่เหลือก็ไม่เต็มซี่ซะด้วยซ้ำเพราะแกอายุต้อง70กว่าแล้ว72 73แล้วนี่ที่อีสานนั่นนะช่วงนั้นอยู่วัดไปบิณฑบาตกับพระเนนตอนที่แกเป็นเด็กแกไปเจอเห็ดเจอเห็ดแกไปกันเนนนี่แกก็แวะเก็บเห็ดกันเนนถึงวัดก็ต้มยำทำกินกันเป็นการใหญ่กินเข้าไปแล้วออกอาการเมาเห็ดสิทีนี้ชาวบ้านต้องช่วยกันขุดดินแล้วเอาตัวฝังลงไปนะฝังลงไปในดินทั้งตัวเลยโผล่มาแค่คอยายมานั่งร้องไห้อยู่ข้างๆหลุมเนี่ยเด็กวัดตายไปคนในที่กินเห็ดด้วยกันเนี่ยดีลุงแววรอดก็เลยบวชเนนนะลุงแววแกบอกผมชอบจังเลยเห็ดนี่เดี๋ยวนี้แก่แล้วก็ยังไม่เลิกชอบยังชอบอยู่ขนาดเกือบตายมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้ก็ยังกินเห็ดเมาเข้าไปอีกเก็บมาแล้วทำกินเกือบตายอีกหมอบอกว่าลุงกินเห็ดต้องระวังมันตายได้นะลุงผมก็รู้แต่ก็ยังกินมันเหมือนคนดันทุรังหลานๆก็ยังว่าผมแต่ว่าผมไม่รู้เป็นไงมันชอบทีนี้มีตาคนหนึ่งคุยกันแกก็บอกว่าแกก็ชอบกินเห็ดเหมือนกันแกเลี้ยงหมาพาหมามาออกกำลังหมาตัวโตๆมีสายจูงพวกมันสองตัวลากแกแก่70กว่าแล้วมันลากแกวิ่งไม่ทันมันแกก็เลยใช้จักรยานเก่าสายจูงผูกเข้ากับแฮนมันก็ลากจักรยานไปตามถนนแล้วก็เข้าสนามเด็กเล่นที่ครุขระเป็นหลุมเป็นบ่อเศษสิ่งสกปรกเยอะแล้วมันก็พาแกล้มคว่ำลงไปแย่เลยตอนนั้นแกไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปคนเดียวไม่มีใครพาไปมีอยู่คราวไปเป็นลมมีคนมาส่งบ้านหมาที่ว่านะไม่ใช่หมาแกนะเป็นหมาของหลานชายที่เป็นนายทหารตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยเขาเคยมาด่าแกที่สนามเด็กเล่นตอนที่แกพาหมาออกมาเขาด่าแกต่อหน้าพวกคนแก่ด้วยกันที่รู้จักกันที่สนามเนี่ยคุยกันอยู่ตอนนั้นเขามาถึงก็ด่าแกไม่ไว้หน้าเลยแกก็อายด่าเรื่องหมาแหละเดิมทีนะแกอยู่บ้านกับน้องสาวน้องสาวนะเป็นแม่ไม้แม่ใหม่คนที่ว่านี่ที่ว่าเป็นน้องก็ของแกก็คือแม่ของทหารคนนั้นแหละทีนี้แกสงสารน้องที่เป็นไม้ตัวแกนะไม่ได้แต่งงานไม่มีเมียอยู่กันมานานแล้วเปรียบไปแกก็เหมือนกับพ่อของหลานคนนี้เพราะว่าเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กพาไปส่งโรงเรียนช่วยน้องทำงานหาเงินมาส่งเสียให้เขาเรียนต
อนหลังน้องสาวแกตายก็เลยอยู่ด้วยกันสองคนกับหลานทีนี้หลังจากแกล้มคว่ำแล้วแกก็แย่ไม่ดีเหมือนก่อนป่วยโน่นป่วยนี่ประจำแต่แกก็ยังเลี้ยงหมาอยู่ยังพาหมามาแล้วก็ยังได้มาคุยกับคนแก่ด้วยกันที่ใต้ต้นไม้เช้าบ้างเย็นบ้างถ้าอยู่บ้านแกก็ล้างรถให้ทหารหลานแกนี่แหละทีนี้พอแกตายเขาก็ขอลงบริจาคใส่ศพแกงานศพจัดที่วัดใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาตอนไปเผาเห็นแม่น้ำแต่จำไม่ได้วัดอะไรงานศพคล้ายๆจะอนาถาแต่ว่าหลานทหารน้องแกนี่แต่งตัวเต็มยศเชียวบ้านนี้อยู่หัวมุมบ้านเป็นบ้านดีแต่ว่าเจ้าของแย่คนมีบุญคุณแท้ๆลุงของตัวเองตายทั้งทีทำไม่เข้าท่าเลยทีนี้ลุงคนนั้นแกตายแล้วบ้านนั้นอยู่กันไม่ได้เลยหลอกซะหนีกระเจิงเลยก็หน้าหลอกกระทำแกขนาดนั้นใจดำเหลือเกินคนอะไรก็ไม่รู้คือนั่งอยู่พัดลมใหญ่ๆก็หล่นโครมลงมาเกือบจะโดนในทหารคนนี้ร้องลั่นนะวิ่งออกมานอกบ้านขนาดเป็นทหารนะกลัวผีทีนี้อยู่มาอีกวันดวงไฟในครัวระเบิดใส่หัวแต่ไม่เป็นอะไรมากแค่ใส่หัวอีก2วันตู้เก็บของหลังเบ้อล้มโครมลงมาข้าวของแตกเสียหายหมดทหารนั่นน้ำตาตกเลยเสียดายของเพราะว่ามันเป็นตู้โชว์ของดีๆทั้งนั้นวางไว้พังหมดวันหนึ่งเอาเพื่อนมาบ้านเพื่อนก็อยู่ไม่ได้เหม็นยังกับกลิ่นหมาเน่าคลุ้งไปหมดทั้งบ้านกลางคืนสักทุ่มหนึ่งอยู่ไม่ได้แล้วออกมายืนบ่นกันนอกบ้านเพื่อนที่พามาเนี่ยเป็นเพื่อนผู้หญิงคงจะเป็นแฟนนั่นแหละผลสุดท้ายก็ต้องขายติดป้ายเอาไว้ขายได้แต่ไม่ได้ราคาหรอกก็คนแถวนั้นก็พูดจะให้แซดไปบ้านนี้ผีดุจะตายคนมาซื้อก็กดราคาเอาสิแต่ว่าคนมาอยู่ใหม่ก็มีอะไรนะเขาซ่อมแซมทาสีใหม่ทำอะไรใหม่ทำบุญก่อนเข้าอยู่บอกเล่าแกก่อนเขาก็อยู่สบายถูกหวยอีกส่วนเจ้าหลานที่เป็นทหารตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแล้วอย่างนี้จะเจริญก้าวหน้าไปได้ยังไงพูดแล้วก็เจ็บใจแทนตาคนนั้นนะลุงแววก็เล่าลุงแววเนี่ยแกมีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้ฟังเรื่อยแกเล่าให้ฟังว่าตอนที่แกยังหนุ่มๆอยู่แกเคยเข้าป่าบ่อยแกบอกในป่านี่มันมีสิ่งลี้ลับมากมายอย่างที่เขาเรียกทางผีเดินเนี่ยถ้าคนไปเดินเข้านี่เท้าจะบวมในป่าดิบนี่มันน่ากลัวเจ้าป่าเจ้าเขานี่ไม่ให้สัตว์พรานก็ยิงไม่ได้ถ้าไม่ขอนะต้องขอก่อนขอแล้วไม่มีอะไรมือเปล่าๆก็ยกไหว้ก็ได้สัตว์ต้องเอ่ยปากยกมือไหว้บอกขอสักตัวเอาไปกินก็จะได้ถ้าไม่ขอนี่ทั้งวันไม่ได้กินสักตัวแกไปอยู่ใหม่ๆนี่เอาข้าวไปกินในป่ากินข้าวเสร็จแล้วก็อยากจะกินน้ำก็ไม่มีน้ำกินจะกินที่ไหนไปกินในห้วยพวกนั้นที่รู้ก็ไม่บอกแกก็เอามือกอบน้ำกินเขาไม่ให้ใช้มือกอบน้ำขึ้นมากินหรือว่าวักน้ำขึ้นมาดื่มมีขันยังตักกินไม่ได้เลยต้องไปเด็ดใบไม้มาแล้วก็จีบใบไม้เป็นรูปกรวยนั่นแหละเขาใช้ใบไม้รูปกรวยตักน้ำขึ้นมากินถ้าทำผิดจากนั้นนะเขาบอกตกกลางคืนเนี่ยเสือตามถึงบ้านเลยเหตุการณ์นี้แกบอกแกเคยเจอกับตัวเองมาแล้วกลางคืนเสือมายันบ้านนะไม่ใช่เสือธรรมดาแต่เป็นแบบเสือผีเสือสมิงอะไรไม่รู้น่ากลัวมากมีบางคนไปพูดเล่นเห็นมดเดินเป็นแถวไปชี้แล้วก็บอกเฮ้ยนี่มันแห่บั้งไฟนี่ไม่ได้นะโดนเล่นงานมีผู้หญิงอยู่คนเอาฝรั่งมาขายพวกกะเหรี่ยงยางแดงฝรั่งที่ว่านี่ไม่ใช่ฝรั่งคนนะฝรั่งลูกนะลูกฝรั่งเนี่ยฝรั่งขี้นกเนี่ยเอามาขาย50ลูกบาทนึงไม่ใช่ฝรั่งลูกใหญ่ฮะขี้นกลูกเล็กๆขอแถมก็แถมให้ทีนี้หิวข้าวขอกินข้าวเตรียมให้แล้วไม่กินกินกับข้าวไทยๆไม่เป็นขอน้ำขันพริกมะนาวบีบเอามือคนๆกินกับข้าวพวกยางดอยมันก็ลงมาจากเขานี่มา5คนเห็นเขากินน้ำหวานเป๊ปซี่กันสั่งน้ำมาแก้วขอหลอด5อันแก้วเดียวกินไปกินมาดูดน้ำหมดแล้วคงจะคิดถึงทางบ้านที่นั่นมีใบตองเขาปลูกเอาไว้บริษัทเขาอยู่นานบางที6เดือนบางที3เดือนทีนี้ก็กล้วยเนี่ยกล้วยมันจะไปปลูกยากอะไรไม่กี่เดือนก็โตแล้วเขาก็ไปฉีกใบตองมาเอามาห่อน้ำแข็งก้อนเล็กๆอย่างแก้วทีนี้ยังไม่ทันจะไปอ้าวไปไหนหมดแล้วเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าไอ้น้ำแข็งนี่มันละลายได้มีช่างกล้องคนหนึ่งเข้าป่าหลง
เป็นช่างส่องกล้องอ่ะส่องไปส่องมาหลงป่ากลับไม่ได้แต่ก็ไม่อดตายในป่ามีของให้กินลำไยมาไฟมีให้กินแต่ว่าเอาใส่กระเป๋ากลับไม่ได้ป่าแถวนั้นเขาบอกเจ้าแม่บัวคำคุ้มครองอยู่ชาวบ้านนับถือท่านมากวันหนึ่งลูกเขาท้องร่วงหมอหลายหมอก็รักษาไม่หายขนาดนั่งยองๆไม่ได้มันไหลตลอดเลยต้องให้นั่งขัดสมาธิก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ตักน้ำมาขันจุดธูปยกมือไหว้ขอให้เจ้าแม่บัวคำช่วยแล้วก็เอาน้ำให้ลูกกินกินทีเดียวหายเลยก็เคยไปไหว้ร่างทรงของเจ้าแม่บัวคำที่ว่าเนี่ยก่อนกลับท่านเรียกเดี๋ยวควานมือในขันหยิบแบงค์บาทมายื่นให้เอาไปมีเลขท้าย3ตัวตอนนั้นค่อยถอยออกมาก็คนเยอะก็ไปชนคนขายหวยก็ถามดูมีเลขแบบนี้ไหมตรงเลย3ตัวแต่ว่าก็ไม่ซื้อนะจะไปซื้อตลาดใหญ่ไปฝากเจ้าของบ้านที่เช่าพักอยู่ให้ช่วยซื้อก็ปรากฏว่าถูก3ตัวตรงๆเลยเก่งเหมือนกันอีกเรื่องกระสือมาบ้านเรื่องนี้แกบอกว่าไปเจอที่แม่เสรียงช่วงที่กำลังตัดทางจากฮอดไปออกแม่เสรียงเมียแกออกลูกคลอดลูกสาวคนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเมียเพื่อนผัวทำงานอยู่ด้วยกันไม่เคยมาที่บ้านเลยแต่พอเมียออกลูกก็มาข่าวแว่วๆว่าคนเนี้ยมันเป็นกระสือว่างั้นก็คอยสังเกตดูพลางทำงานไปด้วยทำงานไม่หยุดมือออกลูกใหม่ๆเนี่ยต้องมีงานเยอะต้องทำโน่นทำนี่ทีนี้ผู้หญิงคนที่ว่าเป็นกระสือมาถึงก็มานั่งพับเพียบคุยกับเมียก็นอนไม่รู้เรื่องแต่เขาก็สังเกตเห็นแล้วนั่งเลียปากแผลบอยู่คนออกลูกใหม่ๆมันจะมีกลิ่นคาวเลือดรุนแรงแล้วที่ใต้ถุนก็มีกลิ่นคาวเลือดคลุ้งไปน้ำที่ล้างที่อาบลงไปก็ลงไปที่ใต้ถุนบ้านนั่นแหละทีนี้พอเห็นแล้วก็คอยระวังจนผู้หญิงคนนั้นกลับไปก็เข้าไปบอกเมียเล่าให้ฟังเมียไม่รู้เรื่องอะไรไอ้ที่มันเลียปากก็เพราะอยากกินก็เห็นแล้วมันเลียปากแผลบๆอยู่กลางวันก็เห็นไม่ได้การนะคืนนี้คงมาแน่ก่อนค่ำก็รีบไปตัดกิ่งไม้มีหนามมาเอามาสะที่ใต้ถุนไอ้ตรงที่มีกลิ่นคาวเลือดนะมาจริงๆกลางคืนนะดวงแหวมแหวมแหวมวาบวาบมาเชียวแต่เข้าไม่ถึงอ่ะคงจะกลัวไส้ติดหนามมันลอยวนเวียนวาบวาบอยู่พักหนึ่งก็พละไปนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆลุงแววนี่แกไม่รู้ไปสรรหาอะไรต่ออะไรมาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ของคนบ้านนอกนะครับเรื่องเล่าชาวบ้าน